ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:00 น.อยู่กับออมและกล้าเช่นเคยค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้อาจจะเห็นเรา2คนหน้าตาดูง่วงๆนะครับเพราะเมื่อเที่ยงนี้อิ่มมากเลยนะฮะได้ไปอุดหนุนมาแล้วกับบ้านปลาจุ่มเยี่ยมค่ะคอนเฟิร์มนะครับว่ารสชาติดีจริงๆนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับใช่แล้วค่ะเป็นชื่อโครงการจาก Festival Walk นะคะเป็น Novin City Avenue Phase 2ใช่แล้วคือวันนี้ยกทีมไปทางพิธีกรทูอินไซด์เลยนะครับว่าไปนั่งกินกันตากล้องยังไม่ไปนะตากล้องทีมงานคนไหนยังไม่ไปกรุณาเดี๋ยวไม่เรียกเรียงตัวเลยช่วงนี้จะมีโปรแจกตัวนั้นมาด่วนเอาว่ามาติดตามภาพได้ที่ช่วยกันของพวกเราก็แล้วกันใช่แล้วค่ะแต่สำหรับข่าวในวันนี้นะครับเข้าเรื่องของเราดีกว่ามีอะไรติดตามบ้างก็ไปดูกันในเฮดไลน์เลยครับมาที่ข่าวนี้นะคะสำหรับข่าวแรกของเรากันเลยนะคะนิตยสารเปรียวเผยเหตุผลปิดตัวมีลุ้นคัมแบ็กค่ะบอยชมพูไม่ติดใจนายแพทย์สมานผู้กำกับริลลี่สกอตต์ได้รับเกียรติเป็นดวงดาวดวงล่าสุดบน Hollywood Walk of Fame ค่ะสุขแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามหนังใหม่ประจำสัปดาห์ในช่วงสุดท้ายด้วยล่ะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนสิ่งที่จะต้องบอกว่ารอกันอีกสักแป๊บนึงเท่านั้นเองเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วนะคะกับคอนเสิร์ตของ B2B นั่นเองเขาจะมาแฟนมีตติ้งกันที่เมืองไทยรอตั้งนาน2ปีเต็มนะคะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า2015 B2B แฟนมีตติ้ง I Meet in Bangkok ค่ะรอคอยมานานถึง2ปีเต็มสำหรับเราเมโลดี้ชาวไทยค่ะแฟนคลับของ B2B ในวันพรุ่งนี้เนี่ยสิ้นสุดความคิดถึงแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง7หนุ่มอึนกวางมินฮยอกชางซอฟฮยอนซิกดงกึนอิลฮุนซองแจจะเดินทางมาถึงเมืองไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะเดินทางไประเบิดความสนุกกันใน2015 B2B Fan Meeting I Mean in Bangkok ให้กับเมโลดี้ชาวไทยทันทีแต่ก่อนจะไปกรี๊ดกันในวันพรุ่งนี้นะคะหนุ่มๆเขาก็มีคลิปทักทายมาถึงเมโลดี้ทุกคนด้วยค่ะกับงาน2015 B2B Fan Meeting I Mean in Bangkok เสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ในวันที่태국멜로디여러분들드디어저희가11월7일에태국으로팬미팅을하러갑니다네1년만에태국멜로디분들을찾아뵙게돼서정말엄청설레고떨리는데요새로운곡무대도많이준비되어있으니까요많은분들이오셔서저희와즐겁고신나게놀다가셨으면좋겠습니다네그럼태국멜로디우리빨리만나요빨리만나요빨리만나요เช็คในโซเชียลนะครับก็ดูเหมือนว่าเราเมโลดี้ไทยเนี่ยจะอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับเพราะว่า Hashtag B2B Fan Meeting in Bangkok 2015เนี่ยก็มีข้อความบ่นคิดถึงเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แสดงถึงความรอคอยอย่างยาวนานนะครับกับหนุ่ม B2B เต็มไปหมดเลยล่ะครับส่วนใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปสนุกกับทั้ง7หนุ่มได้ในวันพรุ่งนี้ที่แจ้งวัฒนฮอลล์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองครับ2015 B2B Fan Meeting I มีบัตรแล้วค่ะมีบัตรแล้วแต่จะได้ไปไหมถ้าลูกหลับแล้วเจอกันดูน่าสงสารนะฮะดูมีภาระผูกพันคนมีครอบครัวเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกแม่ชนะแล้วก็ดูก่อนเอางี้ฝากลูกไว้กับคุณแม่แล้วก็หนีไปคอนเสิร์ตเลยเป็นความคิดที่ดีมากแล้วให้พี่ดองอยู่ด้วยพี่ดองจะได้ช่วยดูลูกแล้วพี่ก็หนีไปดูคอนเสิร์ตคนนั้นน่ะคนอยากดูที่สุดเลยตัวจริงเลยใช่ไหมคนนั้นนั่นแหละต้องรอเลยนะคะอาจจะดูซิคุณนี่มาว่างไหมน่าจะว่างแหละอ่านคอนเสิร์ตน่าสนุกมากๆก็แล้วกันนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีข่าวเข้าพิธีวิวาไปนะครับคุณจี๊ดแสงทองนะครับกับไฮโซคลุยนั่นเองนะครับคือแน่นอนครับก็มีข่าวไปถึงคุณอนันดานะครับว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ทั้งที่เป็นอดีตคนรักกันนะครับก็ลองไปถามเจ้าตัวดูดีกว่าครับจากที่ออร์แกนราศีนะครับได้ยืนยันกับทวินไซด์นะครับว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนนางแบบจี๊ดแสงทองครับได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซคลุยธนาที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทนะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแล้วก็น่าจะเป็นพิธีแบบส่วนตัวด้วยครับเพราะมีแค่คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นที่ร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่ครับในขณะที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องงานวิวาสื่อมวลชนก็ได้พบกับอนันดาเอเวอริงแฮมอดีตคนรักของเจ้าสาวป้ายแดงค่ะซึ่งก็ได้บอกกับสื่อว่าทราบข่าวงานแต่งงานของจี๊ดจากบอสเจี๊ยบหรือพี่เจี๊ยบณภัสรินค่ะที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังติดต่อกันอยู่และอนันดาก็ยินดีที่จี๊ดได้เจอกับความรักที่แท้จริงค่ะก็ยินดีครับก็คือใครที่แบบไปถึงจุดที่แบ
รู้สึกว่าพร้อมที่จะแต่งงานเจอคู่ชีวิตแล้วผมก็ยินดีด้วยอยู่แล้วฮะผมไม่ได้คุยกับชีฟมาแบบนานมากเลยแต่ว่าคือเราก็จะผ่านทางคือเขายังติดต่อกับพี่เชฟที่เป็นหุ้นส่วนผมที่ออฟฟิศเราก็จะเหมือนแบบผ่านพี่เชฟไปมาอะไรอย่างเงี้ยฝากของไปให้แล้วแสดงความยินดีผ่านพี่เชฟฮะยินดีครับแสดงความยินดีด้วยครับจีน มันไม่ได้เจอกันนานมากผมว่ามันอาจจะประหลาดนิดนึงถ้าเดี๋ยวดูก่อนแต่ก็ยินดีกับวันชื่นคืนสุขของเขาแหละอ๋อแน่นอนแน่นอนอันนี้ก็เชิญไปก็ถ้าเชิญไปก็คงไปแต่ไปคนเดียวคือเขาอยู่คนละกลุ่มเลยอะฮะแล้วก็เพื่อนๆของเขาก็ไม่ได้กับผมก็ไม่ได้รู้จักคือไปมันก็อาจจะแบบอาจจะต้องไปกับพี่เจี๊ยบเนี่ยแหละไปกันสองคนอะไรเงี้ยในตอนนี้นะครับทางเจ้าสาวป้ายแดงจะยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องงานวิวาครับแต่ถ้าเธอพร้อมจะเล่าข่าวดีเมื่อไหร่ทวินไซด์จะรีบนำมารายงานให้ทราบแน่นอนเป็นโมเมนต์ที่ตอบยากเมื่อสักครู่นี้นั่นน่ะเสียจะลำบากใจหน่อยเนาะแต่ว่าก็ยังไงแสดงความยินดีกับคุณจี๊ดด้วยนะคะมีความสุขมากเลยในรูปถ่ายที่เราได้เห็นกันเนาะครับผมค่ะเรามาที่เรื่องของนิตยสารเปรียวกันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยแน่นอนกับนิตยสารฉบับนี้นะคะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยต้องปิดตัวลงไปด้วยสาเหตุอะไรนั้นวันนี้ทางบอสเขาจะมาเปิดเผยค่ะ34ปีที่นิตยสารไลฟ์สไตล์ผู้หญิงอย่างเปรียวอยู่คู่แพงหนังสือไทยมานะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นแค่ตำนานแล้วถึงแม้ว่าเปรียวจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือให้มีความบันเทิงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากการวางแผงจากรายปักเป็นรายเดือนแล้วก็ตามเรื่องสาเหตุการปิดตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่ค่ะจนวันนี้นะครับทีมข่าว True Insight ตัดสินใจติดต่อขอสัมภาษณ์คุณพนิชนาถแย้มเพกาครับบรรณาธิการบริหารนิตยสารเปรียวถึงสาเหตุของการตัดสินใจยุติการวางแผงนิตยสารในครั้งนี้โดยเธอเผยถึงปัจจัยหลักนะครับคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ความนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงเปรียวจึงต้องปิดตัวลงในรูปแบบของนิตยสารนั่นเองครับสื่ออื่นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกคนสามารถบริโภคคอนเทนต์ไม่อ่านแล้วก็จะเข้าไปเสิร์ชแล้วฉันอยากรู้เรื่องอันนี้พิมพ์ตื้อๆขึ้นมาแล้วสื่อสิ่งพิมพ์ในตอนนี้เนี่ยมีความหดตัวค่อนข้างสูงรวมถึงภาพรวมของต่างประเทศด้วยภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือเศรษฐกิจการตัดไม้ทำลายป่าต่างๆผนวกกับตอนนี้มันมีสื่ออื่นเข้ามาแชร์มาร์เก็ตในตลาดค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิทัลนิวมีเดียต่างๆที่เข้ามาสื่ออื่นๆที่เข้ามาแชร์เข้ามาแชร์เม็ดเงินในตลาดมันเยอะมากคือตอนนี้เปรียวยังไม่ได้หยุดกิจการเลยนะคะเรายังผลิตหนังสืออยู่ฉบับสุดท้ายคือเดือนธันวาคมนะคะเป็นการปิดสิ้นปีเป็นการหยุดโดยสมบูรณ์แบบพี่ต้องบอกว่าหัวเปรียวนะตอนนี้ยังอยู่กับเราอยู่ในอนาคตพี่ตอบไม่ได้ว่าเปรียวจะกลับมาในรูปโฉมไหนมีการมองไปล่วงหน้าค่ะมีการมองไปล่วงหน้าแล้วทำไปล่วงหน้าแล้วด้วยพนักงานของพี่ทุกคนอยู่กันมา 20-30 ปีไม่มีใครไปไหนนะเราก็ยังอยู่กันแบบนี้ณปัจจุบันนี้หรือหลังจากเสร็จสิ้นเดือนธันวาคมนี้ทุกคนก็ยังอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่าบริษัท Independent Communication Network ของเราเนี่ยมีหลากหลายบริษัทในเรื่องของการขยับขยายการทำงานของพนักงานทุกคนก็จะอยู่ในนี้เรายังเจอกันอยู่ทุกคนก็ยังทำงานตามปกติค่ะไม่มีใครร้องไห้ฟูมไฟหรือมีปัญหาอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่เราดูแลอย่างดียังเก็บภาพสวยงามเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะที่เปรียวจะกลับมาในรูปแบบของสื่อที่ทันสมัยอยู่เคียงคู่กับคนไทยเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาค่ะน้องจะเหนื่อยไหมเนี่ยแน่นอนนะครับว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องมีการปรับตัวเรื่องของธุรกิจกันเป็นธรรมดาอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภคด้วยเนาะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปเทรนด์ในการอ่านเปลี่ยนไปการรับข้อมูลเปลี่ยนไปก็ต้องมีการปรับอย่างที่เมื่อกี้บรรณาธิการบอกนะครับว่าคลิกเดียวก็เจอแล้วข้อมูลที่เราอยากทราบข้อมูลแล้วเป็นเรื่องที่เราอยากรู้จริงๆด้วยไม่งั้นอาจจะต้องทำอะไรที่มัน exclusive เฉพาะอะไรอย่างนี้มาที่มันแบบไม่ up on web แต่ว่า innovation เลยๆอะไรที่แปลกแตกแยกนะครับอ่ะสู้ๆกันต่อไปนะครับมาปิดต่อกันที่เรื่องนี้ละกันนะครับคุณพลอยชมพูครับล่าสุดนี้ชื่อเข้าไปติดอยู่ในรายชื่อศิลปินดารานักแสดงนะครับที่โพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้ติดนะเหมือนแบบมีการผิดพลาดเกิดขึ้นคือเป็นคนละพลอยชมพูใช่แล้วเสื่อมเสียชื่อเสียงไปนะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ติดใจอะไรเพราะว่ามีการขอโทษกันไปเรียบร้อยแล้วครับ
นักร้องเสียงใสนะครับพลอยชมพูยานินนะครับเอ่ยปากว่าไม่ติดใจเอาความนะครับนายแพทย์สมานภูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ออกมาบอกว่าชื่อของเธอเนี่ยตอนแรกเนี่ยติดอยู่ในหนึ่งในรายชื่อคนดังโพสต์ภาพคู่กับแอลกอฮอล์นะครับทั้งที่จริงแล้วต้องเป็นชื่อของคุณหญิงพลอยชมพูนะครับนิธิไพศาลกุลนั่นเองครับน้องสาวของคุณก๊อฟไมค์นะครับแม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมาแสดงถึงความไม่พอใจเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เธอเสียหายชื่อเสียงนะครับแต่เมื่อได้รับคำขอโทษแล้วเธอก็พร้อมจะให้อภัยครับคุยกันก็โอเคค่ะไม่ได้อะไรก็ถือว่าแบบมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบอาจจะมีผิดพลาดได้หนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคุณพ่อคุณแม่หนูก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะคุณหมอเองได้มีการออกมาขอโทษหรือว่ามีการออกมาค่ะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะหนูก็ไม่ได้ขออะไรค่ะก็หนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็อยากให้มันจบตรงนั้นค่ะรู้สึกว่าสังกัดว่ายังไงบ้างพอแบบว่ามันมีชื่อผิดเนี่ยพอคนเข้าใจผิดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนทำอะไรอยู่แล้วค่ะคือมันไม่มีรูปไงคะมันก็เลยพูดไม่ได้ว่าถือหรือว่าอะไรค่ะที่บ้านว่าอะไรบ้างไหมอ่ะบอกเฮ้ยหนูไปโพสครับไม่ค่ะเพราะก็ปกติเวลาโพสอะไรคุณพ่อคุณแม่แอดมินก็จะคอยดูแลอยู่แล้วค่ะแล้วแต่ตกใจไหมครับว่าแบบเฮ้ยมีชื่อเรามาได้ยังไงเลยก็นิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเคลียร์กันได้ลงตัวแล้วก็ไม่ติดใจอะไรส่วนอีกกรณีที่หลายคนมองว่านักร้องสาวเป็นลูกรักของค่ายจนถูกดันให้มีผลงานมากกว่าคนอื่นๆนั้นเจ้าตัวก็ยิ้มรับและบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหนูไม่ทราบจริงๆล่ะค่ะก็โดนไปหนักเหมือนกันใช่ไหมเท่าที่ไปอ่านกันตอนนี้ช่วงแรกตอนที่มีรายชื่อเธอออกมานะคนในโซเชียลนะที่ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงก็กระหน่ำพิมพ์คอมเมนต์กันโอ้โหว่าไปถึงนู่นครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วเป็นเยาวชนที่น่ารักมากสุดท้ายออกมาให้อภัยแล้วก็ไม่คิดอะไรใช่ถึงบอกบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้แล้วก็ขอโทษขอโพยกันได้นะเนี่ยก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยว่าให้อภัยกันสังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้นค่ะนี่นะครับปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศดีกว่านะครับพ่วงกับมือฉมังเลยแล้วกันริดลีย์สกอตนะครับล่าสุดเป็นดวงดาวล่าสุดแล้วนะครับบนฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมนั่นเองเขาดีใจมากๆเลยนะครับร่วมกับรุ่นใหญ่ครับริดลีย์สกอตได้รับเกียรติจากทางฮอลลีวูดในการประทับชื่อลงบนทางเดินสายดวงดาวฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมโดยได้นักแสดงดังอย่างคริสเทนวิกแล้วก็รัสเซลโครว์นะครับรวมถึงซาลมาฮายเอ็กมาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับโดยริดลีย์สกอตเนี่ยถือเป็นดวงดาวที่ 2,564 ครับที่ได้รับการจารึกบนวอล์กออฟเฟมในบริเวณด้านหน้าของโรงภาพยนตร์ Egyptian Theater นั่นเองครับKristen Wiig ที่ร่วมแสดงในหนังไซไฟเรื่อง The Martian ครับที่กำกับโดย Ridley Scott เนี่ยได้กล่าวยกย่องนักทำหนังยอดฝีมือวัย77ปีว่าเป็นผู้กำกับที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์ระดับคุณภาพมาโดยตลอดครับแถมทั้งแอบแซวด้วยมุกสุดฮานะครับว่า Ridley Scott เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะที่ชื่อว่า Ridley's Believe It or Not นะครับอยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับทางด้าน Russell Crowe เนี่ยที่เป็นนักแสดงที่ร่วมงานกับ Ridley Scott มาแล้วหลายเรื่องก็ได้กล่าวยกย่องสกอตเหมือนกันครับว่าเป็นผู้ที่กำกับที่คอนหนังทั่วโลกเนี่ยสามารถนึกถึงแนวทางการทำหนังที่เป็นแนวทางเฉพาะตัวได้ในทันทีที่ได้ยินชื่อของเขาซึ่งก็มีนักทำหนังน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในระดับนี้ครับวิลลี่สกอตนะครับที่มีอาชีพทำหนังมาอย่างยาวนานถึง50ปีด้วยกันเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้รับการประทับชื่อลงบน Walk of Fame โดยวิลลี่เนี่ยก็ได้ขอมอบดาวดวงนี้ให้กับโทนี่สกอตด้วยน้องชายของเขานะครับที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นบัดดี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอดโดยริดลีย์สกอตเชื่อว่าน้องชายกำลังมองเขาอยู่และมีความสุขมากๆในเวลานี้ครับสุดยอดจริงๆอย่างล่าสุด The Martian นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับก็สร้างแรงบันดาลใจได้มากพอสมควรเลยทีเดียวครับใช่แล้วล่ะค่ะใครผ่านไปแถวๆนั้นอย่าลืมไปถ่ายรูปนะดวงดาวดวงล่าสุดด้วยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับข่าวเรื่องของการฟ้องร้องกันของยูแจซอปรากฏว่าเขาแพ้คดีนะคะชวดเงินไป600 ล้านวอนทีเดียวค่ะ